สมัยก่อนเรามีการสั่งเงินกระดาษสั่งให้ต่างประเทศพิมพ์เข้ามาให้เราใช้นะคะพอต่อมาเกิดสงครามโลกเงินที่เราสั่งพิมพ์มาเริ่มมีปัญหาในการสั่งก็ดีในการขนส่งก็ดีไม่เพียงพอเราจึงเริ่มมีดำริจากพระองค์ท่านตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ว่าเราจะต้องมีโรงพิมพ์ธนบัตรของเราเองแทนที่จะไปสั่งจากข้างนอกแล้วซึ่งเราจะต้องพึ่งพาเขาตลอดเวลาแต่เนื่องจากตอนนั้นมันสมัยสงครามเรายังมีปัญหาต่างๆมากมายจนมาสำเร็จในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งสั่งลงมาเลยว่าเราจะต้องพิมพ์เองให้ได้เพื่อความเป็นไทยของตัวเองเพื่อเสถียรภาพในระบบการเงินของเราเองจนธนาคารแห่งประเทศไทยก็จัดหาที่คือที่นี่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการเรื่องของการซื้อเครื่องจักรให้ได้มาตรฐานในการพิมพ์ระดับที่ทุกคนทั่วโลกต้องใช้กันแล้วเนี่ยนะคะนี่เป็นเครื่องพิมพ์ธนบัตรชุดแรกในกระบวนการพิมพ์ที่เรามีใช้ในประเทศไทยแล้วเริ่มเปิดพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยในปีพ.ศ. 2512หลังจากที่เราพิมพ์รุ่นแรกที่นี่ต่อมาเนื่องจากระบบเศรษฐกิจเราติดต่อค้าขายมากขึ้นปริมาณความต้องการมันก็มากขึ้นจนสถานที่นี้มันไม่เพียงพอที่จะสามารถขยายกำลังผลิตได้แล้วเราถึง move ไปลงพิมพ์2ก็คือที่พุทธมณฑลสาย7ครั้งแรกที่เรามีเครื่องนี้มันช่วยให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินเป็นไทยแก่ตัวเองเครื่องตะกล่าวเนี่ยนะคะไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะในโลกนี้เขาทำลายกันไปหมดแล้วล่ะค่ะแต่ของเราเนี่ยนอกจากไม่ทำลายเราเก็บไว้แล้วเรายังใช้งานได้ถ้าเผื่อเรายังต้องการได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความภาคภูมิใจจริงๆค่ะที่ยังคงมีเจ้าเครื่องนี้อยู่